สำหรับทุกคนนะครับเข้าสู่คลิปสอนฟรีฟอร์เรนะครับเนื้อหาในคลิปนี้รับรองว่าเปิดโลกแน่นอน,นครับเพราะฉะนั้นเนาะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังคลิปนี้ให้จบเลยนั่นเองเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนเกี่ยวกับเทนในแท่งเทียนนะฮะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนาะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนฟังให้จบนะครับทีนี้เกิดนิดนึงก็คือว่าผมเนี่ยแบนตรงนี้เป็นทั้งหมด2พาร์ทนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพาร์ทที่1เนาะก็ถ้าผมมา,มาทั้ง ชุดเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างนานนะครับเป็นชั่วโมงเลยแล้วอาจจะดูกันไม่จบผมก็เลยแบ่งเป็นสพาร์ทไม่ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวดูพาร์ทนี้จบไปดูพาร์ทสต่อด้วยนะครับใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของผมนะครับช่องของผมเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับการเทรด forex 100%เลยนะครับผมทางนี้เท่งนั้นช่องของผมมีการไลฟ์สดเข้าเทรดทุกวันเวลา5้าโมงถึง2องทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสามารถเข้ามาเทรดสดๆพร้อมกันได้เลยทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์มือเก่านะครับผมแนะนําว่าเมื่อเข้าาเ้้้าาาามมมผผแลลลววเเเนนนนนนนีีนนนี่่่่ยใหดูคคิิปปกออังะะพร จะทาให้คุณเนี่ยมองเห็นตลาด forex ในอีกแน่หนึ่งและจะเป็นการเปิดโลกแน่นอนนะ,ะยังไงก็ถ้าชอบผมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับต้อนรับพี่ๆทุกคนเนาะเข้าสู่คอร์สฟรีรอบที่4แล้วนะครับรอบนี้ที่ผมจัดขึ้นมาเนี่ยเนื่องด้วยผลที่ว่าช่องยูทูบผมนะผู้ติดตามครบ10,000แคนนะครับแล้วก็ในช่อง e l d คอร์ r คอมมูนิตี้ผมเนาะอยู่ที่2,500คนแล้วนะครับตอนนี้2,700แล้วมั้งก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับซึ่งวิธีการขอบคุณตรงเนี้ ผมอาจจะให้อะไรได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ให้ความรู้แล้วกันนะครับเนาะวันนี้ประเด็นที่เราจะมาเรียนกันเนี่ยคือเรื่องของตัวนี้ครับ Candle Trend นะฮะใครที่รู้แล้วใครที่ลงเรียนคอร์สกับผมแล้วเนี่ยเรียนซ้ําก็ได้นะครับอาจจะได้อีกมุมนึงอาจจะได้แนวคิดอีกแนวหนึ่งก็ได้นะครับใครที่ไม่เคยเรียนมาเลยไม่ต้องกังวลนะครับคลิปนี้เข้าใจแน่นอนนะครับข้อมูลสําคัญในคอร์สนี้เนาะ คืออันดับแรกเลยนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะฮะคือทุกคําถามที่อยากจะถามเนี่ยผมลบกวนไปถามในช่วงท้ายเอานะครับอย่าพิมพ์มาระหว่างทางเนาะเพราะว่ามันอาจจะกระทบท่านอื่นได้แล้วก็ลบกวนผุได้นะครับท่นี้ท่าน,นั้นนะจะพิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อแบบสมมติเสียงผมหายเนาะอันนี้ผมลบกวนนิดนึงว่าถ้าสมมติผมชี้ๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วอยู่ดีเสียงมันหายไปเลยงเงียบไปเลยเนี่ยเป็นทรงเนี้นะครับให้คุณพี่คิดไปเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่ละ ไม่นะ่าจะดับนะครับก็รบกวนพิมพ์มานิดนึงนะผมจะได้แก้ไขทันนะครับข้อนี้ก็คือเหมือนเดิมครับอยากให้ร่วมพูดคุยพิมพ์ตอบคําถามเวลาที่ผมมีคําถามในบทเรียนถามว่าเพื่ออะไรครับก็เพื่อัวคุณพี่นั่นเองนั่นแหละเนาะที่จะได้เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นเข้าใจบทเรียนที่ผมจะสอนได้มากขึ้นนะครับแค่นั้นเองเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะทีนี้เนื้อหาที่เรียนเดี๋ยวผมอัดคลิไปไว้ให้ย้อนดูภายหลังได้ไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่าทางดิษฐาน,นนะถึงแม้ผมจะอัดไว้เนี่ย ควรหยิบปากกามาจดด้วยอะไรด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะนะครับกราฟทั้งหมดเป็น timeframe 30นาทีนะครับและเป็นคู่เงิน GBP JPY นะผมซึ่งเป็น g b ีจริงเป็น GBP JPY จริงแต่ว่าสามารถปรับใช้ได้กับทุกคู่เงินนะรวมไปถึงทองคำด้วยนะครับจริงๆตัวอย่างนี้ยผมมีตัวอย่างทองคำให้ดูด้วยนะครับเหมือนเดิมครับ ใครง่วงไปนอนนะฮะอย่านอนเรียนเด็ดขาดถ้าคุณพี่บางคนกําลังถือโทรศัพท์นอนดูบนเตียงอยู่ด้วยความสบายใจนะครับผมแนะนําว่าปิดคลิปทิ้งไปเลยออกซูมไปเลยครับเพราะว่าเสียเวลาเปล่าๆนะคุณพี่จะไม่ได้อะไรกลับไปแน่นอนครับเนาะเพราะนั้นถ้าจะนอนถ้าง่วงนะครับให้ไปนอนนะไม่ต้องมานั่งเรียนนะครับโอเคเพราะว่าที่ผมพูดตรงนี้คือผมเห็นทุกคลาสนะนะฮะบางคนเขามีแอปเปิดกล้องมาแ้วเขานอนดูอยู่แอบผมซึ่งไม่ดีนะอ่ะตรงนี้เข้าสู่บทเรียนนะครับ Candle ทนหนึ่งศหนึ่งเนอะนะฮะต้องก่อนที่จะไปพูดถึง c a n โดเทนได้นะครับเราต้องเข้าใจเทนในตลาดก่อนว่ามันมีกี่แบบมีอะไรบ้างนะครับเทนในตลาดมีทั้งหมดกี่แบบนะฮะมีทั้งหมดสามแบบนะครับก็คือเทนขาขึ้นนะครับมีเทนขาขึ้นแบบนี้เทนขาลงนะครับแล้วก็อะไรครับไม่มีเทน ซึ่งไม่มีเทนเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าอะไรครับไซเวย์ way, นะคนทั่วไปเ็เรียกไซเวย์ฝรั่งบางกลุ่มเขาจะเรียกว่า c o n ซ o l เ d a t i o n อะไรแบบเนี้ยนะครับโซนที่มันไซเวย์นั่นแหละนะครับจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้โซนนี้เขาจะเรียกแบบนั้นนะครับส่วนผมจะเรียกอยู่ว่าเ a น g i n g เนาะก็คือโซนไซเวย์นั่นแหละนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างเทนขาขึ้นมาเนาะเมื่อราคาวิ่งขึ้นนะครับราคาจะทำา i g ไว้ wide. แล้วจะมีการกลับตัวลงมาทำาโลนะ,อ,ะอันเนี้ย เราต้องมาเรียนเทรนตนลาดให้เข้าใจก่อนถึงจะไปพูดแคนโดลเทนได้เพราะมันสัมพันธ์กันนะครับถ้าเป็นขาขึ้นจะเป็นทรงนี้ราคาจะทำไฮไว้จุดนี้ครับก็คือจุดนี้เราจะเรียกตรงนี้ว่าไฮเออร์ไฮนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือตัวย่อเนี่ย sh นะครับเป็น2ตัวตรงนี้เนาะแล้วเมื่อราคาดำไฮไว้แล้วนะครับมันจะมีโอกาสกลับตัวลงมาทําในสิ่งที่เรียกว่าโลถามว่าตรงนี้ทำโลหรือ,อยังยังครับการทำโลต้องเป็นทรงแบบนี้อ่าเห็นไหม จุดนี้ครับคือจุดที่ราคาลงมาทําโลภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเทรนขาขึ้นนะเขาจะเรียกข้างล่างตรงนี้ว่าไฮเอโรหรือตัวย่อก็คือตัว H กับตัว L นะครับ2ตัวนี้และจากจุดนี้นะครับเนี่ยจากจุดที่ราคาทําโลเนาะซึ่งก็คือจุดนี้นะครับมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะแปดสิบซครับที่ราคาจะขึ้นไปรีเทสไฮจุดนี้ครับราคาจะขึ้นไปรีเทสจุดนี้มีโอกาสทั้งหมด8ปดสิบเปอร์เซ็นต เนี่ยครับฉะนั้นตรงนี้เนาะสมมติเราลองเข้าบายดูนะครับก็หวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเขามีการวิ่งขึ้นมาดีเทสตรงนี้80%แล้วก็ขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับถ้ามันจะขึ้นต่ออีกก็ต้องทำเหมือนเดิมครับเนี่ยตรงนี้นะราคาจะต้องทำไฮไวใช่ไหมนี่ไงครับทำไฮไวแล้วต้องมีการกลับตัวลงมาทำโลหรือ,อยังยังครับอ่นะแบบนี้ใช่ไหมราคากลับตัวลงมาทำโลเนี่ยครับจุดนี้แล้วจากจุดที่มันทำโลตรงนี้นะครับเนี่ยซึ่งจากจุดที่มันทำโลเนาะจุดนี้นะ จะมีโอกาสที่มันจะวิ่งกลับไปลิเทสไฮ80%ก็คือจุดนี้ครับที่มันทำไฮไว้เดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนนี่ไง tortured, มันทำไฮไว้จุดนี้นะครับจากจุดเนี้ยมีโอกาสที่มันจะวิ่งไปรีเทสไฮ80%แล้วสร้างแบบนี้ครับอ่าจะเห็นว่ามันก็จะเขียนว่าไฮไฮใช่ไหมถ้าจะขึ้นบีก,ก็ต้องเหมือนเดิมครับทำไฮโลจากจุดนี้ต้องทำแนวรับใช่ไหมขึ้นบีกก็เท่าไหร่ครับไฮไฮแบบนี้ไปเรื่อยๆจากจุดนี้แลถ้ามันจะขึ้นไปอีกอ่ะนะครับก็ต้องเหมือนเดิมครับไฮโลไฮไฮไปเรื่อยๆ นะครับจุดนี้ครับเรามาดูฝั่งขาลงบ้างเราดูฝั่งขาขึ้นไปแล้วเนาะเรามาดูฝั่งขาลงบาต้องเข้าใจว่าตลาดเนี่ยมันมีแค่สองทางอย่างที่ผมพูดประจานะครับไม่ขึ้นก็ลงลนะครับถ้ามันขึ้นยังไงมันขึ้นแบบนี้มันลงมันแค่ส่วนทางกันก็คือต้องไปทรงไงครับต้องไปทรงประมาณนี้นะมันจะลงก็ต้องลงแบบนี้ครับตลาดมีแค่สองทางเนาะขึ้นยังไงก็ลงอย่างนั้นนะครับถ้าไหนาก็กลับด้านกันแค่นั้นเองนะครับทีนี้ในส่วนของฝั่งขาลงเนี่ย ราคาครับเขาจะวิ่งลงมาทําโลไว้ก่อนพอทําโลเสรียเขาต้องกลับตัวขึ้นนะครับไปทําโลว r high (LH) ตรงนี้นะครับแล้วจากจุดนี้มีโอกาส80%นะครับที่เขาจะวิ่งลงไปรีเท low ตรงนี้นะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นจากจากุดนี้ลงไปรีเท low ลแล้วลงต่อไปเรื่อยๆตาม t e นในตลาดแบบนี้นะครับถามว่าข้อมูลตรงนี้เรารู้ไปเพื่ออะไรเรารู้ไปเพื่อให้เราสามารถเข้าเทรดได้และก็สามารถเอามาปรับใช้กับ t e นในแท่งเทียนได้นะ เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาเทรนด์แท่งเทียนแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือเทรนดะ์ในตลาดเนาะจะเป็นทรงนี้ครับถ้าเทรนด์ในแท่งเทียนจะเป็นแบบนี้บางคนบอกเอ๊ะ e มันเหมือนกันยังไงนะครับบางคนที่ไม่เคยเรียนกับผมมาก่อนเลยนะครับจะงงคือตรงนี้ครับราคาเวลามันจะวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะทําตรงนี้ไฮอะไใช่ไหมซึ่งคือจุดนี้ครับก่อนนี้ต้องมีไฮอโลด้วยซึ่งคือจุดนี้ถ้าเราจะขึ้นต่อก็ต้องทําอะไรครับไฮอโลจุดนี้เนาะวงกลมเนี่ยหรือก็คือจุดนี้ครับ แล้วต้องขึ้นไปทำอะไรไฮไฮนี่ครับจุดนี้ซึ่งก็คือจุดนี้ครับอันนี้เราสังเกตแค่ในเฉพาะแท่งเทียนนะแล้วมันก็ต้องอะไรครับกลับตัวลงใช่ไหมกลับตัวลงครับไฮไฮใหม่จุดนี้ครับประมาณนี้เลยถ้าผมจะมีการทาบเส้นเข้าไปให้ดูเนาะนี่ครับไฮไฮจุดนี้คือจุดนี้ะครับไฮโลจุดนี้นะคือจุดนี้ครับขึ้นไปอีกไฮไฮจุดนี้คือจุดนี้ครับไฮโลล่ะนี่ไงเนาะ ขึ้นไปไหมขึ้นอีกครับไฮไฮไฮโลมีได้ยังยังไม่มีครับจะมีได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีอีกแท่งหนึ่งเดี๋ยวผมชี้ให้ดูแบบนี้ครับนี่ไฮโอลโจุดนี้ใช่ไหมข้างบนตรงนี้ล่ะจุดนี้ครับคืออะไรคือไฮไฮแท่งนี้ล่ะไฮโอลโออยู่ไหนครับอยู่นี่ไงไฮโครับข้างบนล่ะคืออะไรนี่ครับ hi hi. ไฮไฮไล่ต่อไปเรื่อยครับไฮโอลโอไฮไฮใช่ไหมไปเรื่อยๆครับแบบนี้ ถ้าแท่นหัไปจะขึ้นต่อคุณพี่ลองดาวดูซิต้องเป็นยังไงครับผมให้เวลาคิดนิดหนึ่งแท่นหักไปจะขึ้นต่อต้องเป็นทรงแบบไหนคิดในใจก็ได้นะครับอ่ะทรงประมาณนี้ครับยังไงนี่ครับเหมือนเดิมปึ๊บใช่ไหมไฮโลครับไฮไฮถ้าผมวงกลมให้ดูตั้งแต่แรกนะครับจุดนี้คือจุดนี้ไล่ไปเรื่อยๆตามไม่ทันนะครับนี่ไล่ไปเรื่อยจุดนี้นะปึ๊บไฮไฮครับไฮโลจุดนี้คือไฮไฮ ไปเรื่อยๆนะครับถ้าผมทาบเส้นตรงนี้ลงไปเนี่ยนะตามกราฟซ้ายมือเนี่ยนะครับไฮไฮใช่ไหมนี่ครับไฮโลนี hi ่ไงนะครับไฮไฮนี hi ่ครับไฮะโลนะครับ, hi hi, รบเริ่มเห็นภาพไหมว่ามันคืออันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าในเทนในแท่งเทียนนะครับราคาวิ่งยึดตลาดจริงในแท่งเทียนก็วิ่งอย่างนี้เหมือนกันนะอันนี้คือคอนเซปที่ต้องเข้าใจนะครับ ทีนี้เมื่อเราเข้าใจเมื่อกี้แล้วนะครับคำถามคือเราจะต้องจับจุดยังไงมันจะเริ่มจากตอนไหนนะครับต้องเข้าใจเลยว่าเทนของแท่งเทียนนะครับจะสังเกตได้ในช่วงที่รัดวิ่งเป็นเทนก็คือแบบสมมุติเป็นเทนขาขึ้นเนาะเราก็จะสังเกตเห็นเทนแท่งเทียนได้ง่ายนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันไม่เริ่มจากแนวรับก็เริ่มจากแนวต้านนะครับมีแค่2ออย่างนี้เพราะว่ามันมีแค่วิ่งขึ้นกับวิ่งลงใช่ไหมถ้ามันไม่เริ่มที่แนวต้านมันก็เริ่มที่แนวรับอะไรแบบนี้นะครับ คอนเฟิร์มในการเข้าเทรดที่ดีที่สุดเราควรดูจากไทม์เฟรม30นาทีขึ้นไปนะครับบางคนถามผมว่าบางคนถามผมว่าดูไทม์เฟรมอะไรดีครับ5นาทีได้ไหม10นาทีได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับอาจจะได้แต่มันยากแนะนําว่าไทม์เฟรม30นาทีขึ้นไปดีกว่าอย่างเช่นบางคนไปดูไทม์เฟรม1นาทีเนาะโอ้โหมันจะซิ่งมากครับเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเหมือนเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะครับมันจะมันจะดูยากเพราะนั้นในผมแนะนำ30นาทีขึ้นไป วิธีการสังเกตเนาะอันนี้นะครับถ้าเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าเป็นบูลเลชนะครับบูลเชเทรนก็คือเป็นทรงนี้ใช่ไหมราคาก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมขาขึ้นเนาะราคาเนี่ยจะเกิดคอนเฟิร์มที่แนวรับครับและแท่งเทียนจะต้องทำไฮไฮไฮโลก็คืออะไรก็คือเนี่ยครับไฮไฮไฮโลไฮไฮไฮโลไปเร,เรื่อยใช่ไหมครับราคาต้องทำทรงนี้อเดี๋ยวมาดูตัวอย่างครับตัวอย่างตรงนี้เนาะราคาเริ่มที่แนวรับนะครับตามคอนเซปต์นี้เลย ราคาจะเกิดคอนเฟิร์มที่แนวรับใช่ไหมครับอ่ะนี่ไงเริ่มแล้วนะครับเกิดที่แนวรับไหมเกิดถ้าเทนด์บไปจะขึ้นต่อต้องทาอะไรครับต้องเป็นทรงนี้ตามที่ผมเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับคือราคาต้องทำไฮอะไฮหฮโลบางคนงงว่าทาไมต้องเป็นอย่างนี้ครับจําที่ผมวาดเทรนในตลาดได้ไหมเป็นทรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเทนด์บไปจะขึ้นต่อเนี่ยก็ต้องเป็นเหมือนกันเลยคุณพี่ทำไฮอะไฮครับจุดนี้กลับตัวลงมาทำไฮอะโลครับจุดนี้ แล้วขึ้นไปทําใหม่ไฮไฮจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้นะจากจุดนี้นะถ้าเขาจะขึ้นต่ออีกต้องทำอะไรครับเหมือนเดิมทรงนี้ครับมีการทําอะไรล่ะไฮโลนี่ครับไฮโลนะครับขึ้นไปทําไฮไฮนะไล่ไปเลยคือเทนในตลาดเออเทนในแท่งเทียนนะครับซ้ายมือเนี่ยเทนในแท่งเทียนขวามือเนี่ยเทนในตลาดแต่ว่ามันก็คือคอนเซปต์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้อ่าเห็นไหมครับซูมเข้ามาดูนะ เจ้าแท่งนี้ครับมันขึ้นต่อเราจะเห็นว่าไส้มันจะเป็นตามเทนในตลาดนะครับคือไส้เทียนข้างล่างตรงนี้ยเขาจะไม่ทะลุไส้เทียนตรงนี้นะครับก็คือไส้ตรงเนี้เขาจะไม่ทะลุตรงนี้ก็คือมันจะไม่วิ่งลงมาทะลุตรงนี้นะครับไม่ไม่แน่นอนเพราะตรงเนี้มันจะเป็นตามเทนในตลาดนะฮรลองดาวดูถ้าแท่งจะขึ้นต่อต้องเป็นยังไงครับมันก็ต้องไปทรงนี้นะคือไส้ด้านล่างเขาเนี่ยจะต้องเคารพตรงนี้ แล้วหายก็ต้องมีการทะลุหายไปในจุดนี้ครับหายมีการทะลุหายไปเรื่อยๆไล่ไปตั้งแต่แรกก็เหมือนกันถ้าผมเคลียร์ออกให้หมดปุ๊บๆย้อนกลับมานะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีเหลืองแล้วกันอ่ะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับปุ๊บๆแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีแดงนะผมวงให้ดูเทียะจุดนะครับจุดนี้คุณพี่คือจุดนี้ครับจะเห็นว่ามันมีการทะลุหายอันนี้คือตามเทรนในตลาดนะแต่อันนี้คือเทรนในแท่งเทียนนะครับเจ้าแท่งนี้ไส้ด้านบนมาทะลุตรงนี้ครับ อ่าเห็นไหมจุดเดียวกันจุดเดียวกันไซด้านล่างตรงนี้ครับเขามีการเคารพตรงนี้ซึ่งก็คือจุดนี้แหละครับเขามีการเคารพตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดเนี้ยก็คือจุดเดียวกันจุดเดียวกันถ้ารียจะ่าจะขึ้นต่อครับก็ต้องเป็นทรงนี้พี่นะฮะลากสีมานี่ครับจุดนี้คือจุดนี้ครับมันจะทะลุายทั้งนี้ถามว่าตรงนี้มีโลไหมเดี๋ยวผมเพิ่มให้นี่ครับโล จุดนี้นะรประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของฝั่งขาลงบ้างนะครับขาลงจะเป็นทรงนี้ครับถ้าเป็นขาลงหรือว่า bearish เนาะราคาจะคอนเฟิร์มที่แนวต้านนี่ครับแนวต้านและจะมีการทำ lower low lower high ก็ตามเทนตลาดครับ lower low lower high lower low lower low high ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเรามาดูตรงการาฟตรงนี้เนาะนี่ครับสังเกตดนึดนงเนาะว่าแท่งเนี้ครับ เวลาตามเทรนตลาดเนาะมันวิ่งลงจะเป็นทรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์ตรงนี้ออกนะครับแล้วสูมมาดูถ้าเทรนตลาดเนาะขาลงจะเป็นทรงนี้ครับถูกไหมลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เทรนในตลาดตลาดเทรนในแท่งเทียนนะครับซ้ายเหมือนแท่งเทียนเดี๋ยวผมวงให้ดูทีละจุดนะฮะเอาเป็นสีเหลืองจุดนี้ครับคือจุดนี้คุณผิดข้างล่างเนี่ยครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้คือตรงนี้ ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตเนาะในส่วนของฝั่งขาลงนะครับจุดเนี้ยหรือว่าไส้ด้านล่างของแท่งเนี้ยนะครับเขาจะเอาโทษทีครับต้องดูข้างบนเอาใหม่นะครับไฮตรงเนี้ยหรือว่าไส้ข้างบนตรงเนี้ยจะต้องเคารพไฮก่อนนะซึ่งก็คือจุดนี้แหละครับมันจะไม่ทะลุขึ้นไปนะครับจากจุดนี้ถ้าแทบไปจะลงต่อครับก็ต้องเหมือนเดิมครับมาต้องไปส่งนี้ก็คือเจ้าไฮแท่งเนี้ย เขาจะต้องเคารพไฮแท่งนี้ครับซึ่งก็คือไฮแท่งนี้แหละต้องเคารพไฮแท่งนี้นะครับโล <Low. S 1> เขาต้องมีการทําโลใหม่เรื่อยๆนะี่ครับโล <Low. S 1> ทําโลใหม่โลทําโลใหม่ครับไปเรื่อยๆอันนี้คือฝั่งขาลงนะครับทีนี้สําคัญมากข้อมูลนี้คือถ้าเทนขาลงนะครับแท่งเทียนเนี่ยจะต้องเคารพไฮหรือว่าไส้เทียนด้านบนเสมอนะแต่ถ้าในเทนขาขึ้น แท่งเทียนจะต้องเคารพโลไซเด์นั่นสำหรบางคนโอ้ยอ่านแล้วงงไม่ต้องงงมาดูตัวอย่างครับเอามาดูที่ข้อแรกเนาะถ้าเทียนขาลงครับอันนี้แท่งขาลงเนาะแท่งเทียนแท่งถัดไปเนี่ยนะครับแท่งนี้ปิดแล้วนะคอนเซปต์คือว่าถ้าแท่งถัดไปจะวิ่งลงต่อนะครับมันไส้เทียนด้านบนเนี่ยต้องเคารพไสเเทียนแท่งก่อนหน้าในลักษณะแบบนี้ถึงจะถูกมันมีการเคารพนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทรงนี้จะเห็นว่าเขามีการทะลุหายมาเช่นตรงนี้ถือว่าผิด นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้ครับเพราะว่าเทรนมันเปลี่ยนแล้วถ้าแท่งนี้มันจะลงต่อจริงมันต้องไม่ทะลุไฮแท่งนี้ครับนะฮะตามคอนเซป t นี้เลยนะครับทางนี้ทางนั้นเนาะมาดูฝั่งขาขึ้นบ้างอ่าแบบนี้ครับตรงนี้เรามีแนวรับใช่ไหมถ้าราคาจะขึ้นต่อต้าเป็นทรงนี้ครับเบ๊บเขาต้องไส้ด้านล่างเนี่ยเขาต้องเคารพตรงนี้แล้วมีการรู้หไฮตรงนี้ขึ้นไปจุดนี้ครับจะขึ้นต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับไส้ด้านล่าง ต้องเคารพตรงนี้ครับเราทะลุขึ้นไปเรื่อยๆถ้าจะขึ้นต่อไปอีกก็เหมือนเดิมครับคุณพี่ไล่ไปเรื่อยๆเนาะไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนสุดจอผมก็ไล่ไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะมันก็ต้องเป็นทรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะราคาเป็นทรงนี้ครับปุ๊บอ่าเราจะเห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยเขาไม่ได้เคารพรลแล้วคือเราต้องการให้ราคามันวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับไส้เนี่ยมันต้องเคารพตรงนี้ แต่ว่าเจ้าไส้เนี้ยนะครับมันไม่ได้เทาคารแล้วแล้วปิดเป็นแดงใหญ่ด้วยฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้ครับเพราะว่าแคนดลเทนมันเปลี่ยนแล้วนั่นเองนะฮะอ่ะเรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมตรงนี้หนึ่งเนาะผมแบ่งเป็นให้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือฝั่งขาลงหรือว่าแบ i s h ิชเทนนะครับฝั่งขวาหรือว่าฝั่งขึ้นเนี่ยเราจะเรียกว่าบูลิสเทน นะครับเอามาดูซ้ายก่อนซ้ายนี่ครับตรงนี้เนาะคิดซะว่าเรามีนาวต้าแล้วกันถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นนะแต่คิดว่ามันมีนะครับทีนี้ผมให้เวลาคิดเอาแบบนี้ก่อนดีกว่าตรงเนี้ยนะครับฝั่งขาลงเนาะผมบอกว่าอะไรนะถ้าในเทนขาลงนะครับข้อมูลตรงนี้นะถ้าเทนขาลงครับแท่งเทียนจะต้องทําอะไรครับแท่งถัดไปเนี่ยจะต้องคอลบไฮไส้ท่านบนไฮไส้ท่านบนอยู่ไหนอยู่นี่ครับนะ ของแท่งก่อนหน้าเสมอซึ่งก็คือแท่งนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้คาดการณ์ไว้เลยว่าอ๋อโอเคเพราะงั้นถ้าแท่งถัดไปจะลงต่อต้องไปทรงนี้ครับเราจะเห็นว่าถ้าผมซูงไปให้ดูนะไส้เทียนด้านบนของเขาขาลงนะครับย้ําว่าขาลงนะเขาเนี่ยจะไม่ทะลุหายตรงนี้และโลเขาจะทลุโรล,ลงมาตามเทนในตลาดที่ผมวาดให้ดูซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับจากจุดนี้แท่งถัดไปจะลงต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับนะเห็นไหม ายแท่งนี้ไส้เทียนด้านบนนะครับเขาจะต้องไม่ทะลุเขาต้องมีการเคารพไว้นะครับและตรงนี้ต้องทะลุต่ํากว่าลงมานะครับทีนี้นี่จุดนี้ครับคือจุดที่ไม่เริ่มมีปัญหาแล้วคือตอนแรกถ้าย้อนกลับไปเนาะถ้าแท่งดับไปจะลงต่อต้องทําอะไรครับทาไส้ขึ้นแล้วไส้ด้านบนตรงนี้ต้องเคารพไส้ตรงนี้นะครับแล้วลงต่อลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตรงนี้ครับนี่เจ้าดังแท่งนี้นะครับมีการเปลี่ยนเทนละ มีการทะลุตรงนี้ขึ้นไปฉะนั้นเน่มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเทรนในแท่งเทียมมันเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าผมวาดตรงนี้ให้ดูเนาะเอาแบบชัดๆนะครับราคาวิ่งลงใช่ไหมเอาแบบนี้แล้วกันนะครับวิ่งลง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 ใช่ไหมครับแล้วปิดตรงนี้ไปด้วยจะได้ไม่เกลียกกจังหวะตรงนี้ก็ลงปกติใช่ไหมครับแต่พอมีเจ้าแท่งนี้มาเนี่ยแท่งนี้มันคือทําแบบนี้ครับพี่จุดตรงนี้นะครับ ก็คือจุดตรงนี้นั่นแหละที่มันเปลี่ยนเทรนขึ้นมานะครับจุดนี้เลยถ้าผมเอาเส้นไปท่าไป่ดูเนาะนี่ครับโลว์โลไปเรื่อยๆครับย้อนกลับเป็นหนึ่งจุดนี้โลว์โลครับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจุดนี้คือจุดนี้นะจุดนี้คือจุดนี้นะครับและจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นเนี่ยนี่ครับจุดนี้คือจุดนี้เลยจะเห็นว่ามันมีการทะลุไฮดจุดหน้าครับจุดนี้ผมชี้ให้ดูขนาดนี้ถ้าบางคนยังงงอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปย้อนดูเอาได้เนาะ จุดนี้ครับพราะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่อะไรครับราคามันจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้นะครับตามเทนในตลาดสืบต่อไปเพราะว่าตรงเนี้ยเทนมันเป็นเทนขาขึ้นแล้วนะครับมันมีการเปลี่ยนเทนเรียบร้อยแล้วนะครับลักษะแบบนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นไปต่อจากจุดน,นี้ลองดาวดูซิถ้ามันขึ้นไปต่อต้องทําอะไรครับใต้ด้านล่างตรงเนี้ยเขาต้องคลบตรงนี้แล้วขึ้นต่อแบบนี้ครับถ้าจากตรงนี้เขาจะขึ้น่ออีกก็ต้องเป็นทรงนี้ครับจะเห็นว่า เคารพไปเรื่อยๆเคารพไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไส้ด้านล่างเนี่ยอันนี้คือเป็นขาขึ้นแล้วนะมันจะเคารพด้านล่างแบบนี้นะครับถ้าเป็นขาลงมาต้องเคารพด้านบนแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมาดูฝั่งขวามือครับฝั่งขวามือเป็นแบบนี้แท่งถัดไปจะขึ้นต่อต้องทําไงครับทรงแบบนี้ไหมใช่ครับไส้ด้านล่างเนี่ยต้องเคารพไส้เทียนแท่งนี้นะครับตามที่ผมเขียนไว้เลยว่า ถ้าในเทนขาขึ้นนะครับแท่งเทียนจะต้องเคารพโลหรือว่าไซดด้านล่างของแท่งก่อนหน้าเสมอนี่ครับแท่งเทียนต้องเคารพโลหรือว่าไซดด้านล่างของแท่งก่อนหน้าเสมอเราจะเล่นแท่งนี้ใช่ไหมครับแท่งนี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าโอเคถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องเคารพโลแท่งนี้นะครับในลักษณะแบบนี้จากจุดนี้นะผมให้เวลาพี่ๆคิดแล้วกันเป็นตอบคำถามในใจตัวเองก็ได้ว่า จากจุดนี้ครับถ้าแท่งถัดไปจะขึ้นต่อต้องหน้าตาประมาณไหนผมให้เวลาคิดประมาณห้าวินะครับไม่ต้องพิมพ์มานะเพราะพิมพไม่ได้คิดไม่ได้ใจเดี๋ยวผมเฉลยให้ฟังห้าวินะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคิดถูกไหมห้าหมดเวลานะครับอ่ะจุดนี้ราคาจะขึ้นต่อได้ต้องเป็นทรงอย่างนี้ครับเห็นไหมโลแท่งนี้ครับ ต้องมีการครบโลแท่งก่อนหน้าลักษณะแบบนี้เขาจะไม่ทะลุโลนะแท่งนี้ก็เหมือนกันขึ้นต่อเห็นไหมไม่ทะลุโลเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันมีการทะลุไฮด้วยมันก็คือตามเทนในตลาดปกติเลยแท่านั้นพจะขึ้นต่อต้องทาอะไรครับเหมือนเดิมนีครับถ้าจะขึ้นต่อต้องมันเหมือนเดิมนะครับโลครบโลครับไฮทะลุไฮขึ้นไปนะครับตามเทนในแท่งเทียนและเทนในตลาดทีนี้ปัญหาเกิดเมื่อตรงนี้ครับตรงนี้ ผมถามแล้วกันอยากให้ตอบจะได้รู้ว่าเข้าใจไหมนะครับตรงเนี้ยเทนในแท่งเทียนเปลี่ยนหรือยังครับถ้าเป็นไอถ้าเปลี่ยนพิมพ์เปลี่ยนนะครับขออภัยถ้าเปลี่ยนพิมพ์เปลี่ยนครับมีคนบอกว่าให้อัดหน้าจอก,ก่อนตอนนี้ผมอัดอยู่แล้วครับอัดอยู่แล้วนะว่าเวลาก็เช็คหน่อยแล้วกันเอออัดอยู่นะครับเออ <laughs> ที่พี่ทําผมโลกอะ่ะนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตัดคลิปให้นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับเทนมันเปลี่ยนแล้วเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่มีโอกาส,ท,กาสที่ราคานะครับจะวิ่งลงต่อนีเห็นไหมครับเพราะว่าเทนในแท่งเทียนมันเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ถามว่าเทนในตลาดเปลี่ยนหรือยังผมว่ายังนะนะครับราคามันยังขึ้นไปทำหายอยู่ กลับตัวลงใช่ไหมครับเมอกาดวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นะฮะย้อนกลับมาในฝั่งซ้ายมือเนาะฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับอ่ะตรงนี้เทนเปลี่ยนหรือยังครับเทนในแท่งเทียนถามอีกรอบหนึ่งคำถามต่อเนื่องจุดนี้เทน,นเปลี่ยนหรือยังครับเดิมทีเป็นลงมาใช่ไหมมันเปลี่ยนขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตรงนี้มันเปลี่ยนอีกหรือยังมันเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนอีกไหม เปลี่ยนอีกนะอ่าถูกต้องนะครับเปลี่ยนแล้วครับคุณพี่โอเคตรงนี้นะครับทาไมมันถึงเปลี่ยนเนาะมีผมเห็นมีคนตอบว่าอย่างด้วยนะครับเหตุผลที่มันเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าถ้าแท่งต่อไปจะขึ้นต่อครับโลตรงเนี้ยเขาต้องเคารพโลแท่งนี้แล้วขึ้นต่อแบบนี้ครับอันนี้คือยังไม่เปลี่ยนถ้าขึ้นต่อไปเรื่อยก,ก็คือยังไม่เปลี่ยน,นครับแต่พอแท่งเนี้ยเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าไส้ตรงเนี้ยเขามีการทรูตรงนี้มาแล้ว นั่นหมายความว่าตรงนี้เทรนเปลี่ยนแล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้แต่ถ้าเรามองในภาพรวมภาพกว้างของตลาดเนาะเราจะเห็นว่าราคายังไม่เปลี่ยนเทรนหรอกครับมันยังวิ่งลงอยู่ใช่ไหมแค่กลับตัวขึ้นนะครับเราวิ่งลงต่อแบบนี้อันนี้คือเทรนในตลาดนะครับแต่ถ้าเทรนในแท่งเทียนนะมันแยกกันนะเทรนในตลาดเนี่ยยังลงอยู่อ่ะโอเคแต่พอเป็นเทรนในแท่งเทียนนะครับตอนแรกมันขึ้นไงแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนลงอีกแล้วนะครับก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อแบบนี้นะครับ แล้วถ้ามันจะลงต่ออีกก็ต้องทำลายหลักคุณพี่ไส้เนี่ยครับต้องเคารพไส้นี้ใช่ไหมแล้วลงต่อแบบนี้อันนี้คือฝั่งขาลงจะเป็นทรงนี้ครับมาดูขวามือบ้างนี่เอาอีกแล้วครับเปลี่ยนเทนแล้วนะเราจะเห็นว่าถ้าผมวาดให้ดูเนาะเดิมทีเนี่ยมันเป็นขาลงเอาเริ่มจากชุดนี้แล้วกันนะครับชุดนี้เนาะราคาวิ่งลงมาครับเึ๊บเบิบเบเบบเบบใช่ไหมครับทีนี้เทนมันเปลี่ยนเมื่อจุดนี้ครับจุดนี้ ซึ่งก็คือจุดนี้ครับถ้าผมวาดให้ดูนะปึ๊บอุ้ยโทษทีอ้าวหายห,หมดเลยเอาใหม่ได้ครับไม่เป็นไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บใช่ไหมครับเราขึ้นแบบนี้จุดนี้คือจุดที่เปลี่ยนเทนซึ่งคือจุดนี้ถ้าผมวาดให้ดูนะครับนี่ไงเตึตด๊ตดเตดเตึ๊ดเตดตดแล้วเทนถัดไปขึ้นแบบนี้ครับนี่เพราะฉะนั้นจุดนี้ครับคือจุดที่มันเปลี่ยนเทนนะฮะมีโอก,กาสวิ่งขึ้นต่อตามลักษณะแบบนี้ ถ้าดูในเทนของตลาดเนาะมันเปลี่ยนครับเทนในแท่งเทียนก็เปลี่ยนนะครับลักษณะแบบนี้เห็แบบนไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า candle ten เนาะถ้าย้อนกลับไปดูครับจุดนี้เราไม่ต้องรู้อะไรเยอะเอาดูแค่ปัจจุบันนะถ้าแท่งดีปัจจะขึ้นต่อครับต้องทำอะไรต้องทะลุ high แล้วเคารพโลแท่งนี้ครับลักษณะแบบนี้ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคาตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s i ส e anatomy ของแท่งเทียน c n ub, n ด e เท n แนวรับแนวต้านสต o อ l o อ s อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Impulse s e n t r ่การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัสก,การเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนไ,ไหมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับ เสิร์ชยูทูเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนีย่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงเนี้ยคิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้น,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 นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้้ก่่อน3ชัวโงใหจบ แล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ย12ชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทํำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ใครที่สนใจคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับผมซึ่งโปรโมชั่นนี้เริ่มมันแต่วันที่3กันยายนนะครับไปจนถึงวันที่30กันยายน65เท่านั้นนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่4,599บาทนะครับแต่ว่าผมมีการจัดโปรโมชั่นให้นะครับลดเหลือเพียง3,599บาทเท่านั้นนะครับซึ่งบางคนเนี่ยมองว่าหุ้ยราคาแพงจังเลยนะฮะผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าลองถามตัวเองดูนะครับทุกวันนี้เวลาเราเล่นตลาด forex เนี่ย เราเสียเงินให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่าค่าคอร์ตตรงนี้ไหมนะครับถ้าทุกวันนี้เราคํานวณแล้วเฮ้ยเราเสียเงินให้ตลาดเนี่ยแพงกว่าค่าคอร์ตตัวนี้นะครับลองตัดสินใจรงเรียนดูไหมนะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยสำคัญก่อนผมอยากแนะนํอย่างนี้ว่าเราทุกคนเนี่ยควรหาความรู้ก่อนซึ่งตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าคอร์ตตัวนี้คุ้มแน่นอน,นครับไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้นะครับผมเป็นเจ้าแรกนั่นเองซึ่งราคาตอนเนี้อยู่ที่3,59 9าย้บาทนะครับย้าว่าตรงเนี้ย ราคาจะมีการปรับขึ้นทุกเดือนนะครับราคาของเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่2,599บาทแต่ผมมีการปรับขึ้นทุกเดือนเพราะผมบอกตรงนี้เลยว่าเนื้อหาคอร์ตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยราคามันต้องแพงกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ผมเนี่ย ปรับราคาให้เท่านี้เพราะอยากจะช่วยเหลือเทรดเดอร์คนอื่นๆเนี่ยให้ประสบความสาเร็จเหมือนกันนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยราคามันจะปรับขึ้นทุกเดือนนะครับใครมาเจอไวก็ถือว่าโชคดีใครมาเจอช้าก็ถือว่าโชคหลายไปนั่นเองผมย้ำอีกรอบแล้วกันว่าโปรโมชั่นนี้ราคานี้นะครับแค่เฉพาะเดือนกันยาย,ายนเท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมก็จะปรับเป็นราคา4,599บาทแล้วนั่นเองแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับลองถามตัวเองดูว่าทุกวันเนี้ยเราเสียเงินให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่าค่าคอร์สไหมถ้าใช่ ลองมาซื้อคอร์สดูแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทีนี้นะครับถ้าอยากซื้อคอร์สเรียนตัวนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการทักมาที่ Line id m j o p o r t นี้เลยนะครับย้ําว่ามี ad ด้วยนั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครที่พิมพ์หาแล้วไม่เจอเนี่ยสามารถสแกน qr code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะว์ปมาที่หน้า Line id ตรงนี้นั่นแหละเนาะแล้วก็ให้คุณนะครับทำการพิมพ์มาว่า 3. 5 9 9พิมพ์มาแค่นี้พอนะครับทักมาในช่องแชทง่ายๆเลยว่า 3 5 9 9แล้วเดี๋ยวผมจะตอบกลับให้นะครับเพราะว่าถ้าไม่พิมพ์มาเนี่ยผมก็จะไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณพี่นติดต่อมาเพื่อต้องการซื้ออะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยรบกวนพิมพมาตรงนี้ด้วยว่าสนใจไม่ต้องสนใจนะครับพิมพมาแค่ว่า3599ก็พอแล้วนะครับย้าอีกรอบนึงว่าโปรโมชั่นตรงนี้ราคา3า9 9บาทเฉพาะเดือนกันยายนเท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมจะปรับเพิ่มเป็น4599บาทติดต่อไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับ @mjopor แล้วก็มีด้วยนะครับหรือถ้าไม่ได สแกนเอฟโค้ดแล้วทักมาว่า3 5 9 9แค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบกลับให้เนาะนะครับท้งนี้ทท้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวบางส่วนจากนักเรียนรุ่นก่อนๆด้วยดีกว่านะครับผมว่าเขาเรียนกันเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือเมื่อวานนี้เองนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนอะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็ผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2อ,อรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับ,นนรบพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดีเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้เี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะง,งงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Mi n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมมาากนครบบวู้แบบี เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ